กับบรรยากาศวันแห่งความรักเลยนะคะแต่ว่าอาจจะสะเทือนใจคนโสดสักหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องหวานๆของคู่หมากคิมเขาละค่ะมีแผนที่จะควงกันไปหวานสวีทกันในวันวาเลนไทน์ที่ไหนไปฟังกันเลยออกอาการเขินจนปิดไม่อยู่เลยนะคะนางเอกสาวคิมคิมเบอร์รี่เมื่อรู้ว่าหนุ่มคนพิเศษหมากปรินสัญญาจะเร่งเคลียร์คิวงานเพื่อหาเวลาว่างควงเธอไปสวีทในค่ำคืนแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้ค่ะเห็นหมากก็จะเร่งเคลียร์คิวเพื่อมาดินเนอร์กับเราขอบคุณนะคะก็เอางานก่อนดีกว่าเนาะเสร็จงานเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจริงแอบลุ้นแม้ว่าจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์จากหมากไหมไม่ได้หวังค่ะแค่ตอนนี้เขาอยู่เป็นกำลังใจให้เราแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วค่ะและยิ่งถามถึงความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมากหลังคบหาดูใจกันมากว่า2ปีสาวคิมก็ยิ่งหน้าแดงและยืนยันว่าแม้ไม่ต้องเรียกแฟนแต่หมากก็คือคนที่ทุกคนก็รู้ว่าใครค่ะมันก็ชัดเจนในแบบของมันแล้วนะถือว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขได้มากๆที่สุดในณตอนนี้จริงๆคิมพร้อมเรียกแฟนหรือยังพร้อมเรียกแฟนไหมก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ชัดเจนในแบบของมันนะคะก็ให้พี่ๆคิดเอาเองค่ะแต่ถามเราคิดยังไงเขาเป็นอย่างที่บอกค่ะคือเขาเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขนั่นแปลว่าเขาก็คงเป็นอะไรที่สำคัญนะคะไม่ต้องเรียกหรอกก็ชัดอยู่แล้วส่วนงานแฟนมีติ้งที่แฟนคลับหลายร้อยคนรวมตัวกันจัดขึ้นเป็นปีที่5ให้เธอนั้นก็ทำเอานางเอกคนสวยซึ้งใจจนน้ำตาไหลที่มีคนรักเธอเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะก่อนฝากถึงแฟนคลับ MK ที่เรียกร้องให้จัดงานแฟนมีติ้งร่วมกับหนุ่มหมากมานานหลายปีแล้วว่าขอให้รออีกนิดสัญญาว่าถ้ามีคิวว่างตรงกันเมื่อไหร่จะจัดแฟนมีติ้งให้แฟนๆได้ฟินกันแน่นอนค่ะ